ใส่เป็นหัวแบบนี้มันจะเขามีกลิ่นหอมนะครับคูดีคูดีเลยครับผมเราผักชีลงไปหมออีลำเนือคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับเมนูวันนี้ก็คือปลาช่อนยักษ์นะครับผมวันนี้โคราชานจะอุบเป็นสุดของโคราชานเองนะครับอุบใส่กระเทียมอ่อนนะครับผมโหกระเทียมอ่อนนี่แหละครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับเอาละครับเครื่องปรุงก่อนนี่นี่เกลือชุนโรดนี่มีถั่วเน่าด้วยนะครับวันนี้นะครับผมใส่ถั่วเน่าพริกป่นพริกแดงข้าวมิ้นนะครับผมแล้วก็ต้นหอมผักชีอันนี้ก็หอมหัวใหญ่นะครับมะเขือเทศขิงนะครับผมแล้วก็ข้าวมิ้นอ่อนข่าตะไคร้แล้วก็อันนี้นี่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 จะวันนี้จะอุบใส่หัวกระเทียมอ่อนเนี่ยกระเทียมใหม่ๆสดๆนี่แหละครับผมนี่น้ำมันด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อนนะครับกระเทียมอ่อนนี่พี่ชาญจะนี่นะครับใส่เป็นหัวแบบนี้เลยนะครับผมนี่กระเทียมปีนี่เลยนะครับเนี่ยจำได้ก่อนน้องมาส่งมาที่บ้านนะครับใส่เป็นหัวแบบนี้มันจะเขามีกลิ่นหอมนะครับนี่ครับมะเขือเทศนะครับผมเอาละครับตำเครื่องก่อนนะครับผมนี่โอ้ดักผักชีก็ไม่มีแล้วนะครับผมหอมหัวใหญ่ครับผมนะครับทิ้งนะครับข้าวมิ้นนะครับผมข่าครับนี่ใส่อันนี้ด้วยแล้วก็ตำใส่ด้วยนะครับผมใส่พริกหน่อยนี่ใส่แล้วนะครับเสียบมานะครับผมเหลือเลยนะครับเอาละครับผมประมาณนี้เลยครับนี่เดี๋ยวเราสับปลาก่อนนะครับปลาช่อนยักษ์นี่โคราชานเราใส่ซองพีดไว้นะครับผมมันก็ได้แข็งหน่อยก็มันโอ้มีไข่ด้วยนะครับนี่ไข่ไข่ไข่โอ้จิ๊กกะบอกเลยนี่
างน้ำก่อนนะครับนี่ใส่ลงไปแล้วปลานี่ใส่ลงไปแล้วนะครับใส่ลงไปเลยพริกแดงครับผมทำด้วยข้าวมิ้นครับมีนี่บริษัทใช้สองอย่างนะครับใส่น้ำมันแล้วนะครับมันมีต้องใส่เยอะนะครับโคดีโคดีเลยครับผมนะครับเดี๋ยววางบนเตาแล้วนะครับผมหนึ่งสองเอาละครับเดี๋ยวเราปิดฝาไว้ประมาณ5นาทีนะครับครับผ่านไปแล้ว5นาทีมาดูกันนะครับกินหอมมากเลยครับคุณผู้ชมโอ้ยลงว้าวโอ้ยหอมมากเลยนะครับเราจะใส่น้ำแล้วนะครับผมโอ้ยขาวโบ๊ะเลยนะครับนี่ถั่วเน่าโอ้สุนัขนี่ใส่หมดเลยครับนี่เราก็ใส่ผงนัวลงไปนะครับตามด้วยเกลือนะครับผมใส่เกลือนิดหน่อยโอ้ความเดี๋ยวนี้ก็อิ่มแล้วนะครับโอ้ยเราจะปิดฝาไว้ก่อนนะครับฝาไว้ประมาณ20นาทีก็กินได้แล้วนะครับมาลูกกันนะครับผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงน้ำแห้งเลยว้าวขอแซ่บขอแซ่บโอ้ยก็ใส่ต้นผักชีก่อนนะครับครับเดี๋ยวมาใส่ต้นผักชีลงไปนี่แล้วก็โอ้ยดอกโคนะครับเดี๋ยวจะเละหมดละโอ้น่ากินไหมครับนี่ครับผมเป็นการชิมแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนดูนี่จุดตึงประจำช่องนะครับผมชิมแล้วนะครับอุปปาช่อนใส่กระเทียมอ่อนนะครับผมฉุดของโคราชเองนะครับเดี๋ยวก่อนให้ดูเดี๋ยวพ่อผมชิมก่อนดูดูดูนี่เหมาะอีลำเนอคุณผู้ชมมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศนะครับแล้วก็เรามาใส่ถั่วเน่าใส่กระเทียมอ่อนลงไปมันเข้ากันดีมากครับคุณผู้ชมแล้วก็มันหอมหวานปลาช่อนนี่ปลาฉาและฉาเรียกว่าปลากอกนะครับผมอุปปากอกอันนี้ปลาช่อนนี่นี่จะเป็นกระเทียมอ่อนนะครับ ตัวตึงประจำช่องมาอีกแล้วครับได้กินข้าวเดี๋ยวขอให้เมียกินก่อนนะครับโอ้ลมแรงมากเลยครับผู้ชมไม่รู้ว่าคนจะตกไหมเนี่ยวันเนี้ยหมอกควันก็เยอะนะครับอย่าใส่มือเอาลูกเดี๋ยวพวกกำลังเอาให้เดี๋ยวจะเย็นๆครับท่านเอาท่านกินก่อนตัวตึงประจำช่องนะครับถ้าไม่ให้กินเดี๋ยวมันจะนิ่มนะอะลูกอะทุกี้เอามากระทะอะ มาเลยครับผมเข้าแล้วกันนะครับในหมู่บ้านมันมีงานนะครับงานไหนไม่รู้มีงานไหนละนี่โลครึ่งก่อนนะครับตัวเนี้ยตัวใหญ่มากครับตัวมันเริ่มเท่าครับกระเทียมหมดเนี่ยอร่อยมากครับหนุ่มมันอร่อยมากครับผมหนุ่ม
อร่อยมากครับเนี่ยไข่แล้วเมื่อกี้เห็นไข่อยู่อ๋อนี่นี่ไข่ไข่ไข่ครับผมกระเทียมหอมกระเทียมหอมเนี่ยหอมมากครับนี่ต้นมันนะครับแคบอีดีความพายครับผมโอ้ยโอเคอีกตัวหนึ่งมันไม่ได้กินปลานะครับกินแต่อาหารเด่นแมวพันนะครับผมสุดหลอกสุดหลอกอร่อยมากครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ